ตรงกลางเลยเชฟค่ะวัยรุ่นก็คือวัยที่แบบว่าเร่งรีบครับวัยที่ว่าไอ้ง่ายๆรถไฟฟ้าจะมาแล้วเหรอปะ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 คือรถไฟฟ้าเดี๋ยวนะพี่เอต่อไอ้เขาใส่แมสก์จำกันไม่ได้จำไม่ได้สิจำกันไม่ได้น้องแพทแต่ประเด็นเป็นซูชิฮารานถูกต้องครับยังไงลูกเล่าตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะครับผมขายซูชิทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ที่หนองจอกถนนมิตรไมตรีนะครับแถวนั้นเขาเรียกว่าคูซ้ายนะฮะขายเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับผมขายหน้าบ้านเลยนะฮะก็จะร้านคือยังไงก็จะเป็นซูชิที่สามารถทานได้ทุกศาสนาซึ่งตัวผมเองก็เป็นมุสลิมก็เลยวัตถุดิบทุกอย่างฮาลาลหมดเลยฮาลาลสบายใจครับผมก็จะอยากกินซูชิอันนี้คือก็จะมีซูชิเป็นหน้าเนื้อเบิร์นไฟหน้าแซลมอนเบิร์นไฟแล้วก็พวกปลาหมึกคาโกะซาบะต่างๆเนี่ยโอ้โหอันนี้เหมือนเบคอนแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเบคอนไก่ครับผมนี่ไงซึ่งเป็นเบคอนฮาลาลหาทานได้ยากนะเหมือนคิดสูตรเองถูกไหมคะใช่ครับผมเรามีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่เราจับนำซูชิเบิร์นไฟมาขายในราคาเพียงคำละ10บาทเท่านั้น10บาทที่เห็นแค่ไหนซื้อ10คำเราแถม2คำเท่ากับ12ชิ้น100บาทแล้วคำใช่แถม2คำคือคำว่ารักกับคำว่าจ่ายมาเป็น12คำพี่เอครับผมเราอยากลุ้นหน่อยว่ามันมีซูชิหน้าอะไรบ้างฝั่งนี้คือฝั่งนี้พี่ปอนี่ครับผมมีเตรียมอุปกรณ์ไว้พี่ปอเรียบร้อยแล้วนี่การทานซูชิมันต้องมีโชยุกับวาซาแบะวาซาเบะครับผมสิบบาทก้นขนาดนี้คุณผู้ชมอยากจะคีบให้คุณผู้ชมดูเลือกก่อนนี่สิบบาทนะแล้วชำชำเยิ้มเยิ้มแบบนี้เลยครับไข่กุ้งหน้าเนื้อสไลด์น้องได้อะไรวันเนี้ยสิบบาทอันนี้เราขายเพื่อที่จะให้กับพี่น้องนะครับที่รายได้น้อยในช่วงโควิดอยากทานซูชิสักครั้งหนึ่งใช่ครับผมซึ่งซูชิแบบนี้ถ้าหากว่าทานในเมืองเนี่ยทำละประมาณ 30-40 บาทถูกต้องบางที 45-50 บาทต่อ1คำแต่นี่10บาทแต่นี่คำละ10บาทแค่เห็นล้นๆตรงนี้ไข่นี่ฮะอันนี้เป็นไข่กุ้งครับผมอันนี้เป็นไข่กุ้งอันนี้เป็นไข่มังกรไอ้แม่ต้องกินไข่มังกรอันนี้เป็นครีบหอยเชลอันนี้น้องชอบครีบหอยเชลใช่ครีบหอยเชลครับผมแล้วก็จะมีพวกหน้าสลัดไข่หวานสลัดซีฟู้ดแล้วอย่าบอกนะว่าแพทจะกินคำเดียวหมดไม่มีทางไม่ได้หรอก เราไม่มีบูมอยู่โอ้ไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ยังไงก็ยากแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่ารสชาติดีด้วยเห็นใหญ่ๆอย่างนี้บางคนบอกเฮ้ยใหญ่ๆมันจะแบบอร่อยเหรอข้าวจิ้มเลยจิ้มมันเลยต้องจิ้มลงไปเลยจิ้มมันลงไปเลยโอ้ยมันใหญ่จริงๆนี่คือขออนุญาตนะน้องเช็ดมือแล้วนะโอ้ยพี่เพชรจะกินอะไรพี่เพชรเดี๋ยวโอ้คุณผู้ชมจริงๆการทานซูชิมันก็ต้องแบบนี้แหละมันต้องเต็มปากเต็มคำคำเดียวหมดนะเป็นไงบ้างแพทรสชาติเป็นไงจะไปไหนหรือคุณจะจบรายการเลยอย่างนี้เลยเหรอนี่คือถึงขนาดหายใจไม่กันไม่ได้นี่คุณผู้ชมที่บอกเมื่อกี้นะอร่อยตั้งแต่ข้าวนุ่มมากข้าวนุ่มครับเป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ไม่มีผสมเลยครับไอซอสที่ราดอ่ะคือดีมากนั่นตัวอะไรมาอีกตัวนึงแล้วอ่ะข้างร้านมีข้างบ้านมาฮะเด้ไซมาเซ่ไซมาเซ่ให้thank you thank youบอกหน่อยตอนนี้คือร้านเราอยู่ตรงไหนเราขายหน้าร้านด้วยแล้วก็สั่งไปทานที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวดูข้างบ้านก่อนนะไม่ต่างกันค่ะเชฟเอโทรคุยกับพี่เอหน่อยแล้วพี่เอเป็นแขกแล้วพิธีกรเราเป็นปลาทองหมดแล้วครับปากขอบคุณมากค่ะเอค่ะครับยินดีครับผมยินดีครับขอบคุณครับช่วงหน้าจากคุณย่าจ๋าบอกเลยว่าของดีๆยังมีอยู่อีกเพียบอยากรู้ว่าเป็นอะไรไปเจอกันช่วงหน้าแหมหมดปากแล้วนี่